กล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินมาค่ะมากินวันนี้ขอเสนอเมนูนะคะมีกะทิค่ะอยากกินมานานแล้วสัญญาก็ใส่เส้นเล็กมีกะทิใส่เส้นเล็กนะคะพี่น้องขานี่ค่ะค่ะมีกะทิข้นๆเลยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ๋าใส่หมดเลยเนาะนี่ค่ะมีกะทิฉ่ำๆครับพี่น้องขานี่ก็มีผักนะคะพี่น้องถั่วงอกแล้วก็ไอ้หัวปลีพี่น้องขานี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็ผักป่านะคะอยากกินลองกินผักป่าเรียกอะไรไม่รู้เปล่านะภาษาเขมรเปล่าเพราะมาค่ะพี่น้องขาก็มีพริกด้วยนะคะพริกคั่วจากพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ผักมาค่ะก็มีผักอีตูนะคะมะเขือค่ะพี่น้องมาจ้ะนี่ค่ะพี่น้องคนๆ นี่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องขามาค่ะมันอร่อยมาเลยผักป่าหอมกินกับป่นอร่อยนะผักเนี้ยมาเลยค่ะคิดครัวเองเนี่ยอร่อยนี่ผักป่าน้นๆได้กินทีนะมีกะทิอ่ะเครื่องมันเยอะนะมีกะทิทำอ่ะอ
เมื่อคืนฝนตกลมแรงแต่ก็ไม่แรงมากไม่แรงจนเกินไปอะค่ะพอดีอะผักนี่อร่อยตามปากมันถั่วน้องพริกแมลงวันชอบไปงามงามงามมากเลยปากตูงามนะคะแต่แข็งแรงบางทีใบใหญ่มันก็ใบอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงผักพวกนี้ไว้นานไม่ได้เนาะมาเลยค่ะแซ่บด้วยกันต้องมีลูกโดดพริกอร่อยนะผักป่าหอมเอกลักษณ์ของมันหอมมากเลยหอมไปทางอะไรนะเราไปเกี่ยวอ่ะนิดไปทางนั้นอ
พริกเจ็บโอ้ยดูข่าวนายกทุกวันติดตามอ่ะทุกวันเลยครับเป็นลูกโดดนะเป็นลูกโดดโอ้โทษโอเคจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณมากที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาลาไปก่อนนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย